แยมทมนพันธ์โพสต์ข่าวดีกำลังมีบุตรคนที่สองเป็นของขวัญรับปีใหม่ค่ะสำหรับนางเอกจากจักรวงศ์หลังวิวากับนักธุรกิจหนุ่มค่ะสามีชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทางด้านสาวแยมเองนะคะมีพยานรักหนึ่งคนแล้วค่ะนั่นก็คือน้องไพนั่นเองครอบครัวสุดแฮปปี้ฉลองตรุษจีนล่าสุดนี้นะคะสาวแยมได้โพสต์ภาพค่ะซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่กันเลยนะคะที่ทําเจ้าตัวนั้นก็แอบยิ้มปริมากมายเลยทีเดียวค่ะและเนื่องจากว่าเธอนั้นนะคะกําลังตั้งท้องอ่อนๆลูกคนที่สองค่ะได้เกือบ3เดือนแล้วแถมยังมาพร้อมกับอั่งเปาโดยเต็มเลยนะคะโดยแคปชั่นนั้นก็บอกว่าของม้าและของพายรวยๆเฮงๆกันนะคะโดยครอบครัวก็รวมตัวกันไปไหว้ขอพรเทพเจ้าไฉซิงเอียนะคะซึ่งงานนี้ค่ะก็ได้รับความมงคลให้กับชีวิตอย่างเต็มที่นะคะ Welcome Number 2ม้าไม่คิดว่าหนูจะมาเร็วมาเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่และตรุษจีนนี้ขอบคุณที่หนูจะมาเพิ่มความสุขให้ครอบครัวของเราสุขขึ้นยิ่งไปนะลูกรักหนูนะคะ Hashtag ตลกไพลูก Hashtag คุณหมอถามเสียงหัวใจใครไพก็บอกว่าตอบหัวใจตัวเองเฉย Hashtag เสียดายม้าดันกดสต็อปไปก่อน Hashtag 11 week 5 day แล้วล่ะค่ะแหมแฟนๆนะคะเมื่อได้ยินข่าวดีแบบนี้ก็แห่มาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบเลยทีเดียวค่ะทางทีมงานนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ที่จะได้อีกคนนึงมาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวค่ะ